ิดอายุแท้จริงหนิงหลังยอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงสำหรับคุณหนิงปณิตาธรรมวัฒนะค่ะหลังโดนโยงเป็นนางร้ายใจบุญขนของออกจากบ้านสามีอย่างคุณจินจรินธรรมวัฒนะเพราะว่าคุณสามีเนี่ยติดหญิงอื่นถึงขั้นมาขอยาโดยล่าสุดค่ะคุณหนิงปณิตานั้นได้เปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาเกิดขึ้นจริงโดยเธอนั้นกล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงๆค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยาอยู่เหมือนเดิมและจะรอบคอบในการตัดสินใจให้มากที่สุดเพื่อลูกสาวอย่างน้องนิรินทร์ค่ะและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเจอปัญหาที่ทำให้เครียดหรือว่าคิดมากขนาดไหนแต่เจ้าตัวก็ยังคงสวยและดูเด็กเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแม้ว่าปีนี้เจ้าตัวจะอายุครบ43ปีแล้วก็ตามค่ะ